พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรามารวมกันที่นี่มารวมกันตรงนี้เพื่อแสดงเจตจำนงของราษฎรว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลใช้อำนาจฝากขังเพื่อนเราในระหว่างที่พิจารณาคดีเพื่อนเราที่โดนมาตรา112ถูกฝากขังถึง4คนและนอกจากเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราแล้วนั้นเราต้องการเรียกร้องให้ไม่จับเพิ่มอีกในรายชื่อ58คนที่คาดว่าจะจับเพิ่มและอีกหลายๆคนที่คาดว่าน่าจะโดนคดีที่เกี่ยวกับการเมืองเรามาที่นี่เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจกฎหมายอย่างมิชอบและนอกจากจะเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราแล้วนั้นยังเรียกร้องให้ไม่จับเพิ่มและวันนี้เราจะมาบอกถึงข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของราษฎรคือข้อที่1ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกข้อที่2ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่และข้อที่3ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ขอบคุณค่ะครับและในนามของ People Power Network เราอยากย้ำว่าการออกครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะสื่อสารที่จะคิดต่างกับรัฐบาลการคิดต่างกับรัฐบาลต้องมีพื้นที่การคิดต่างกับรัฐบาลต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิและเสรีภาพนะครับเพราะนั้นการเดินก้าวที่สองในครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนให้เห็นว่าอำนาจต้องอยู่กับประชาชนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกการแสดงออกจะต้องไม่ถูกคุกคามโดยรัฐรัฐต้องหยุดการคุกคามและถ้าเราจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้สิ่งสำคัญจะต้องแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้เราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้การแก้รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเหมือนกับการแก้รัฐธรรมนูญทุกครั้งที่ผ่านมาทหารฉีกรัฐธรรมนูญเขียนใหม่ได้ทั้งฉบับประธานร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องมาจากประชาชนและก็จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญที่เราอยากจะย้ำอีกนิดนึงในการแก้รัฐธรรมนูญก็คือว่ารัฐธรรมนูญต้องสะท้อนถึงการเคารพและจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทุกคนอย่างเสมอหน้าไม่ใช่ให้ไปยืนเข้าแถวลงทะเบียนเหมือนอย่างที่เราเจอหน้าธนาคารกรุงไทยกันเมื่อวานนี้รัฐธรรมนูญต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพในการเสนอกฎหมายเราต้องแก้ไขมาตรา133ที่ให้อำนาจนายกร่างกฎหมายของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเงินถ้าร่างกฎหมายของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นคือการใช้ภาษีของประชาชนเพื่อมาจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนประชาชนต้องมีอำนาจเพราะนั้นต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา133ต้องแก้รัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชีวิตที่จะดีขึ้นได้เราต้องลงมือร่วมกันนะครับเพื่อจะเดินไปสู่เสรีภาพการเดินทะลุฟ้าในครั้งนี้จึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จะบ่งบอกว่าอำนาจของประชาชนอยู่ที่ตีนครับเราจะใช้ตีนเพื่อทวงคืนอำนาจของพวกเราความที่ทำก็อยู่ที่ตีนนะครับในเมื่อมีการจับเพื่อนเรานะครับมีการขังเพื่อนเราเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยกระบวนการศาลนะครับที่ไม่ให้มีการประกันตัวนะครับกระบวนการกฎหมายเนี่ยที่ถูกเป็นเครื่องมือที่ริบบอนสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเราต้องการที่ปล่อยเพื่อนเราเราต้องการทวงคืนความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วตีนก็อีกนะครับก็คือสิ่งที่เราจะเดินคือสิ่งที่เราจะทวงคืนความยุติธรรมเพื่อปล่อยเพื่อนเราแล้วไม่จับเพิ่มนะครับหนึ่งหนึ่งสองคดีต่างๆนะครับในการที่รีดรอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเวลาที่ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐก็จะโดน116โดนพรบโดนอะไรต่างๆพอออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันก็โดน112นี่คือสิ่งที่สังคมไทยมอบให้นี่คือสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมมอบให้สำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับคนที่กล้าออกมาพูดถึงปัญหาของสังคมไทยนี่แหละครับเพราะนั้นแล้วในเมื่อกระบวนการยุติธรรมในเมื่อศาลในเมื่อตุลาการเนี่ยหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เราก็ต้อง
ช่วยกันนะครับเพราะมันคือความอายุธรรมการที่ขังเพื่อนเรามันคือความอายุธรรมมันคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเขาจะคิดว่ามันเป็นเครื่องมือเดียวที่ชอบมันที่สุดแต่เรากำลังบอกว่าณวันนี้ถึงแม้ว่าคุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแต่มันหมดความชอบธรรมไปแล้วนะครับวันนี้เดินขบวนเดินทะลุฟ้าของเรานะครับราษฎรบอกคือเพื่อโกเนี่ยเราต้องการที่จะเดินเพื่อปล่อยเพื่อนและไม่จับเพิ่มนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะบอกกับทุกคนนะครับว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับอยากให้ทุกคนตะโกนพร้อมกันสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราแล้วสำคัญนะครับไม่จับเพื่อนเราไปเพิ่มอีกนะครับขอบคุณครับแถลงการเดินทะลุฟ้าคืนอำนาจประชาชนวันนี้เป็นวันที่รอคอยนับตั้งแต่การเดินมิตรภาพก้าวแรกเมื่อต้นปี2561เพื่อปลดปล่อยเสรีภาพประชาชนที่ถูกคุมขังโดยรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.วันนี้คือก้าวที่2ที่เสรีภาพของเพื่อนเราถูกคุมขังจองจำจากการออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ศาลควรยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดนี้ได้อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายและรัฐธรรมนูญดังนั้นคำสั่งไม่ให้ประกันตัวของผู้ถูกสั่งฟ้องโดยที่กระบวนการไต่สวนยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นและยังไม่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดจึงขัดกับบทบัญญัติอันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่ในกฎหมายและรัฐธรรมนูญเราจึงมาร่วมเดินก้าวที่สองเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราราษฎรทั้ง4คนที่ถูกกักขังจองจำไปแล้วและต้องให้จับเพิ่มอีก24คนที่คาดว่าจะถูกกักขังจองจำในวันพรุ่งนี้และที่จะเพิ่มขึ้นอีกตามจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยมาตรา112ให้แล้วถึง58รายและเดินรณรงค์เพื่อบอกเล่าถึงรากเหง้าของปัญหาที่เพื่อนเราถูกดำเนินคดีขังแข้งจากการใช้สิทธิและเสรีภาพอันคุ้มดีเพื่อขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดทุกมาตราในขณะที่เราเดินอยู่ที่นี่ระยะทาง 247.5 กิโลเมตรจากโคราชสู่กรุงเทพเราขอส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องบางกลอยที่กำลังต่อสู้อยู่กับการลุกไล่ออกจากใจแผ่นดินขอให้ประสบผลสำเร็จหากมีผลตรงกันข้ามก้าวที่3ของเราจะเดินไปให้ถึงใจแผ่นดินเพื่อปกป้องพี่น้องบางกลอยให้กลับไปอยู่ที่ใจแผ่นดินอย่างสุขสงบเราได้ตระหนักอย่างตรงแท้ว่าการต่อสู้เคลื่อนไหวของราษฎรที่ผ่านมาและที่กำลังเป็นอยู่คือการระเบิดสังคมไทยเข้าสู่ยุคแหวกแหวนระหว่างทางปัญญาซึ่งเป็นห่วงเวลาอันสำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไม่หันกลับเข้าสู่ยุคมืดอีกต่อไปขอให้พี่น้องและราษฎรทุกท่านจงมาร่วมเดินทะลุฟ้าคืนอำนาจประชาชนกับเราเพื่อให้รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารคสช.ที่ชักใยอำนาจตุลาการปล่อยเพื่อนเราให้จงได้เราจะไม่มีวันหันหลังกลับจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราให้หมดต้องมาร่วมเดินเพื่อสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอันเสมือนเป็นใจแผ่นดินของประชาชนทุกผู้ทุกคนที่พระกรณ์ได้เปิดกลุ่มราษฎร16กุมภาพันธ์2564พี่น้องทั้งหลายที่รู้ว่าพวกเราเดินเพื่ออะไรผมจะรักมาได้นะครับชู3นิ้วมาได้นะครับวันนี้พวกเรานะครับราษฎรบวกทีมพวกโกนะครับก็กำลังจะเดินไปกรุงเทพนะครับเดินเพื่อปล่อยเพื่อนเราและไม่จับเพื่อนเราเข้าไปเพิ่มนะครับ
วันที่9ที่ผ่านมานะครับมีการขังเพื่อนเราไป4คนนะครับตอนนี้คดียังไม่มีการไต่สวนนะครับเพียงแค่อัยการที่มาขังฟ้องเองนะครับก็มีการขังไปแล้วครับที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เหตุผลในการไม่ให้ประกันตัวก็คือเป็นเรื่องที่คุ้นมากนะครับมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะผมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเคยเจอเหตุผลแบบนี้มาแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเหตุผลใดที่ศาลอุทธรณ์หรือที่ศาลชั้นต้นเลยไม่ให้ประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หาช่องทางกฎหมายมาอธิบายเหตุผลจริงๆคือเขาต้องการที่จะขังอยู่แล้วนะครับเขาต้องการที่ขังถ้าเขาได้รับการขังนะครับใช้กลไกรัฐในการใช้กลไกรัฐในการที่ดูที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับราษฎรเอ้ยราษฎรเอ้ยเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจหวานแย่ไม่มีจะกินตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์นะครับที่บอกเราว่าจะมาทำคืนความสุขให้เศรษฐกิจดีนะครับกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2557ขอบคุณมากครับผมใครเข้าใจพวกเรานะครับใครเห็นด้วยกับพวกเราสามข้อเสนอของเราชูสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2557นะครับประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำการรับประหารนะครับและหลังจากนั้นสังคมไทยก็ได้เข้าสู่การปกครองแบบเผด็จการทหารนะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ประยุทธ์มาเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่ลงใช่ไหมครับเศรษฐกิจย่ำแย่เนี่ยมันเกิดจากนโยบายนะครับนโยบายของทหารเนี่ยครับเขาไม่ได้มีความเข้าใจการเมืองไม่ได้มีความเข้าใจผู้คนนะครับนโยบายที่เขาออกมาแต่ละนโยบายเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองไม่ได้แก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นโควิดนะฮะการที่รัฐเยียวยาเงินโควิดเนี่ยทำเหมือนกับเราต้องไปชิงโชคทำเหมือนกับเราต้องไปร้องขอนะครับอันนี้จริงเนี่ยพวกเยียวยาหรือเงินต่างๆเนี่ยมันเป็นสวัสดิการเรามันเป็นสิ่งที่เราควรได้มันเป็นสิ่งที่เราควรได้รับนะครับมันเป็นสิ่งที่รัฐควรจัดให้เรานะครับแต่ถ้าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะนะครับนโยบายต่างๆเป็นการแก้ปัญหาโดยการเอาเงินไปโปะนะครับไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงนโยบายแต่แก้ปัญหาโดยการเงินไม่มีเอาเงินไปให้นะครับมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับแล้วก็เห็นชัดก็ว่าตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วรอบแรกเนี่ยครับมีประสบการณ์แล้วนะครับแต่รอบที่2เนี่ยก็ยังจัดการปัญหาต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่เคยคิดที่จะฟังหรือสนใจประชาชนเลยนะครับรัฐบาลไม่เคยที่จะแยแสประชาชนเลยเมื่อเกิดความทุกข์ยากเกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับปล่อยปละละเลยนโยบายก็ไม่ได้รับกันทั่วหน้าเงินเยียวยาก็ไม่ได้กันทั่วหน้านะครับเรื่องระบบกฎการต่างๆที่ไม่ทั่วถึงสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเอ่ยนะครับระบบการศึกษาเอ่ยนโยบายในช่วงโควิดเอ่ยที่หลายๆครอบครัวเนี่ยลูกเขาเองเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนในการเรียนออนไลน์นะครับนี่คือสิ่งที่นโยบายมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้แคร์ประชาชนเลยนะครับ